สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษอรมัยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับทำไมประกันตัวไม่ได้ครับคุณผู้ฟังครับทำไมประกันตัวไม่ได้เหตุผลที่ประกันตัวไม่ได้มักจะเป็นเพราะอะไรบ้าง1ครับรีบยื่นประกันตัวเร็วเกินไปครับเราต้องแยกออกให้ได้ในหลายๆกรณีนะครับเช่นในวันที่ผู้ต้องหาถูกเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยนำตัวมาขอฝากขังครั้งที่1ครับต่อศาลผู้ต้องหาหรือญาติผู้ต้องหารีบยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนะครับนั่นคือประกันตัวนั่นเองครับไปยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ศาลและยื่นตามแบบฟอร์มของศาลโดยไม่มีคำร้องประกอบถึงเหตุผลในการขอประกันตัวให้ศาลทราบหรือประการที่2ครับในวันที่จำเลยถูกพนักงานในการนำตัวมายื่นฟ้องต่อศาลครับจำเลยหรือญาติจำเลยเนี่ยรีบยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนั่นคือประกันตัวนั่นเองครับไปยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ศาลครับโดยยื่นตามแบบฟอร์มนะครับของศาลโดยไม่มีคำร้องประกอบถึงเหตุผลในการขอประกันตัวให้ศาลทราบแต่อย่างใดในทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นนะครับหากข้อหาที่ถูกกล่าวหาเนี่ยหรือว่าฐานความผิดที่ถูกฟ้องเนี่ยเป็นข้อหาหรือว่าฐานความผิดที่มีอัตราโทษสูงนะครับเช่นข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายครับคดีอย่างเช่นคดีชิงทรัพย์นะครับปล้นทรัพย์หรือคดีฆ่าคนตายเนี่ยโอกาสที่จะได้รับประกันตัวเนี่ยมีน้อยมากครับเพราะว่าศาลท่านไม่ทราบว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยมีเหตุผลอย่างไรครับที่จะขอประกันตัวออกไปครับในส่วนของประการต่อมานะครับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานการคัดค้านการประกันตัวครับในกรณีที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลนะครับและระบุมาในคำร้องขอฝากขังว่าขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนี่ยหรือในกรณีที่พนักงานอัยการโจทยื่นคำร้องขอฝากขังหรือยื่นฟ้องต่อศาลและระบุในคำร้องขอฝากขังหรือคำฟ้องว่าขอคัดค้านการประกันตัวหากผู้ต้องหาหรือจำเลยยื่นขอประกันตัวโดยที่ไม่รอให้พนักงานสอบสวนนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยไม่คัดค้านการประกันตัวเสียก่อนโอกาสที่ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวนั้นมีน้อยมากครับเพราะศาลอาจจะเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนั้นครับในส่วนของกรณีผู้ต้องหาในการผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับในชั้นสอบสวนและจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาของทางศาลเนี่ยในกรณีที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและต่อมาพนักงานในการยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในชั้นพิจารณาจำเลยเนี่ยในชั้นพิจารณานะครับจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องเนี่ยย่อมแสดงว่าจำเลยยอมรับผิดเองว่าได้กระทำความผิดตามฟ้องซึ่งเราก็ต้องแยกพิจารณาออกไปได้ดังนี้ครับประการแรกครับหากเป็นกรณีที่มีความผิดที่ถูกฟ้องเนี่ยตัวความผิดที่ถูกฟ้องเนี่ยมีอัตราโทษจำคุกน้อยกว่า5ปีลงมาเนี่ยซึ่งศาลก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้เลยโดยไม่ต้องสืบพยานโจทก์แล้วก็พยานฝ่ายจำเลยนะครับโอกาสที่จะได้ประกันตัวเนี่ยจะมีน้อยมากครับเพราะว่าหากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงโทษหรือว่ารอการกำหนดโทษนั่นเองครับประการที่2นะครับหากเป็นกรณีที่มีความผิดที่ถูกฟ้องมีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำเกินกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยซึ่งศาลครับต้องทำการสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยเสียก่อนเนี่ยจึงจะพิจารณาพิพากษาคดีโอกาสที่จะได้ประกันตัวมีน้อยมากครับเพราะในทั้ง2กรณีนะครับดังกล่าวข้างต้นเนี่ยศาลมักจะเห็นว่าหากให้ประกันตัวไปเนี่ยเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีครับเนื่องจากโอกาสที่จะชนะคดีหรือให้ศาลยกฟ้องนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากครับในส่วนของข้อมูลที่มันยังไม่มีความเพียงพอนะครับในการยื่นขอประกันตัวนะครับหาผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยยังไม่มีข้อมูลว่าสาเหตุที่ขอประกันตัวนั้นเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเช่นขอประกันตัวเนื่องจากเจ็บป่วยแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ที่น่าเชื่อถือมาแสดงต่อศาลครับหรือต้องขาดเรียนครับแต่ไม่มีหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาหรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมาอะไรครับมาแสดงต่อศาลครับโอกาสที่ศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวนั้นก็ต้องมีน้อยมากครับเพราะว่าศาลอาจจะเห็นว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยมีข้อมูลไม่เพียงพอในการขอประกันตัวครับประการที่4นะครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มีอาชีพการงานครับในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มีอาชีพการงานนะครับย่อมแสดงให้เห็นนะครับว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยผู้นั้นเนี่ยเป็นคนหลักลอยครับ
ยากที่จะติดตามตัวให้มาศาลตามกำหนดนัดครับและมีพฤติการจะหลบหนีได้โดยง่ายโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวนะครับมีน้อยมากครับประการต่อมาครับเหตุผลในการขอปล่อยตัวเนี่ยมันยังไม่น่าเชื่อถือพอครับซึ่งเราก็ต้องได้แยกพิจารณาได้ดังนี้นะครับดูสิครับว่าหลักทรัพย์เนี่ยไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมผู้ยื่นคำร้องขอประกันตัวเนี่ยไม่น่าเชื่อถือมีประวัติอย่างเช่นเป็นพวกตีลงตีนศาลนี้นะครับประการต่อมาครับหลักทรัพย์หรือว่าเงินประกันต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของศาลนะครับประการต่อมาครับเหตุผลในการขอปล่อยตัวยังไม่เพียงพอครับประเด็นนี้นะครับซึ่งเราต้องแยกพิจารณานะครับว่ามีหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวก็คือการประกันตัวเนี่ยไม่ได้ระบุถึงเหตุผลที่ขอประกันตัวนะครับไปว่าเอ๊ะเพราะสาเหตุอะไรนะครับประการต่อมาครับในคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคือการประกันตัวเนี่ยไม่ระบุถึงเหตุผลที่ขอประกันตัวออกไปครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่เหตุผลยังไม่เพียงพอนะครับเช่นอ้างเหตุผลว่าเจ็บป่วยแต่อาการเจ็บป่วยนั้นเป็นเพียงโรคที่มันมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับเช่นเป็นลักษณะปวดหัวตัวร้อนอย่างนี้นะครับหรือเป็นไข้หวัดซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยธรรมดาไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงครับหากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางเนี่ยอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หรือต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับซึ่งอ้างว่าเจ็บป่วยแต่ไม่มีข้อมูลการเข้ารับการรักษาจากห้องพยาบาลในเรือนจำมาแสดงต่อศาลนี้เป็นต้นนะหรือแม้กระทั่งการอ้างว่าหลักประกันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือครับแต่ปรากฏว่าหลักประกันที่นำมาประกันเป็นที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างนี้นะครับผู้ขอประกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครองในที่ดินแปลงดังกล่าวหรือไม่หรือที่ดินไม่อยู่ติดกับทางสาธารณะหรือไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเขาเรียกตามภาษานะครับทั่วไปว่าที่ดินตาบอดนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของคดีนโยบายครับคุณผู้ฟังครับหากกรณีที่ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับหรือว่าถูกฟ้องเนี่ยเป็นคดีนโยบายครับเช่นคดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความมั่นคงอย่างนี้นะครับความมั่นคงของประเทศอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับคดีลักทรัพย์หรือรับของโจร นะครับพวกรถจักรยานยนต์รถยนต์อย่างนี้นะครับคดียาเสพติดให้โทษที่มีของกลางเป็นจำนวนมากเช่นมีเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าเกิน50เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและหรือจำหน่ายนะครับหรือมียาไอซ์เกิน 5G อย่างนี้นะครับโอกาสที่จะได้รับประกันตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามีน้อยมากครับเพราะศาลเกรงว่าหากได้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยอาจจะหลบหนีแน่นอนครับประกันต่อมาครับเคยได้รับการประกันตัวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่หลบหนีประกันจนศาลสั่งผิดสัญญาประกันและปรับนายประกันตามสัญญาประกันครับกรณีต่อมาครับกรณีที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์นะครับจำเลยไม่ได้รับการประกันตัวมาก่อนครับเมื่อศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษานะครับลงโทษจำคุกจำเลยไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวเนี่ยยิ่งจะมีน้อยมากครับเพราะว่าทางศาลเองเนี่ยก็เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวไปผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเองเนี่ยอาจจะหลบหนีก็ได้เช่นกันนะครับประการต่อมาครับคดีที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตครับหรือแม้กระทั่งประหารชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโอกาสที่จะรับการประกันตัวยิ่งมีน้อยมากครับเพราะว่าศาลก็เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวไปเนี่ยตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยอาจจะหลบหนีเพราะว่าอัตราโทษที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษานั้นไว้นะครับมีอัตราโทษที่สูงครับประการต่อมาครับคดีต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาครับในกรณีที่หากศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไปแล้วนะครับหากจำเลยยื่นขอประกันตัวโดยที่จำเลยยังไม่ได้ขอให้ศาลรับรองอุทธรณ์หรือว่าฎีกาเนี่ยโอกาสได้ประกันตัวมีน้อยมากครับเพราะไม่มีหลักประกันอะไรที่แสดงว่าจำเลยต้องการจะสู้คดีจนถึงที่สุดครับนะฮะนี่คือข้อสังเกตนะครับประการต่อมาครับคดียังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือว่าฎีกาครับในกรณีที่หากศาลชั้นต้นหรือว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยนะครับหากจำเลยยื่นขอประกันตัวโดยที่จำเลยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับโอกาสได้ประกันตัวมีได้น้อยมากครับเพราะว่าไม่มีหลักประกันอะไรที่จะแสดงนะครับว่าศาลสูงครับจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาไปจากเดิมหากให้ประกันตัวไปจำเลยอาจจะหลบหนีได้โดยง่ายจำเลยจึงควรต้องยอมถูกคุมตัวในเรือนจำไปก่อนครับเมื่อจำเลยหรือว่านายทนายจำเลยหรือทนายจำเลยเนี่ยเขาทำอุทธรณ์แล้วนะครับหรือว่าฎีกาแล้วเนี่ยไปยื่นต่อศาลแล้วจึงค่อยยื่นคำร้องขอประกันตัวครับประการต่อมาครับยื่นคำร้องขอประกันตัวพร่ำเพื่อมากเกินไปในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ยื่นคำร้องขอประกันตัวไปแล้วเนี่ยแต่ศาลชั้นต้นเขาไม่อนุญาตครับ
ผู้ต้องหาหรือจำเลยอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลฎีกาแล้วแต่กรณีนะครับและศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวซึ่งถือว่าคำสั่งนั้นเป็นถึงเป็นที่สุดครับแต่ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือนายประกันจำเลยยังดันทุรังยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่หาวิธีหรือว่าเหตุผลว่าพฤติการตามคำสั่งของศาลได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโอกาสที่จะอะไรครับได้ประกันตัวมีน้อยมากครับเพราะศาลมักจะไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเว้นแต่มีเหตุพิเศษอย่างอื่นครับนะครับซึ่งไปหากันเอาเองนะครับว่าไอเหตุพิเศษอย่างอื่นมันคืออะไรและสุดท้ายครับเป็นคดีอื้อฉาวครับมีข่าวออกทางโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ครับหากเป็นคดีอื้อฉาวมีข่าวออกโทรทัศน์หรือลงหนังสือพิมพ์อย่างเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทั่วไปเนี่ยหากยื่นขอประกันตัวทันทีโอกาสที่จะได้ประกันตัวเนี่ยจะยิ่งมีน้อยมากครับผู้ต้องหาก็ดีหรือแม้กระทั่งจำเลยควรจะรอให้เรื่องราวต่างๆนี่เงียบหายไปเสียก่อนครับหรือไม่ก็เป็นที่สนใจครับของประชาชนมากนะจึงค่อยยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อไปครับจำเอาไว้นะครับว่าการประกันตัวได้หรือไม่ได้ประกันตัวนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิพากษาผู้สั่งประกันตัวโดยแท้ครับคุณจะเขียนอ้อนวอนเข้าให้ท่านสงสารแล้วจะได้ประกันตัวผมบอกว่าเราต้องมีเหตุมีผลหน่อยนะครับจะเขียนอย่างไรก็ตามต้องสร้างเหตุสร้างผลครับให้ท่านเนี่ยเกิดความเมตตาสงสารแล้วจะได้ประกันตัวครับ